ี้มารีวิว Step Reactive Coil Pro นะครับตัวนี้เป็นตัวที่2คือจะมีพลาสติกนี้แล้วคือเพื่อนตัวนี้เพื่อนๆถามกันมาเยอะแล้วก็คอยกันเยอะเพราะว่าเป็นรองเท้าที่ราคาน่ารักมากลดแล้วตกอยู่ที่แค่พันกว่าบาทถามว่ามันดีไหมมันเป็นยังไงมันน่าลงทุนไหมจริงๆพันกว่าบาทเนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยสำหรับข้อนี้นะครับใช้ทนงานเนี้ยบนะครับโฟมเป็นคล้ายๆกับรุ่น 160X ตัวแข่งเขาแต่ว่าจะออกนุ่มกว่านิดนึงแต่เขาใช้โครงนี้โครงพลาสติกตรงนี้ลองสังเกตดูนะเหมือนสปริงกดแล้วมันจะยุบได้นะครับมันก็จะเหยียบแล้วก็จะเด้งออกรองรับข้อสำคัญสุดคือไอ้ตรงกลางเนี้ยมันรองรับกลางอุ้งเท้าพอดีซึ่งรองเท้าอื่นมันจะไม่มีนะครับการวิ่งเวลาวิ่งเนี่ยเราจะลงได้รู้สึกว่าอุ้งเท้ามีการรองรับที่ดีแต่ถ้าถามว่าสำหรับคนเท้าแบนเท้าล้มได้ไหมผมว่าไม่มันถ้านิดหน่อยพอได้นะแต่ถ้าเยอะเนี่ยมันไม่ได้ช่วยประคองนะเพราะมันจะยุบง่ายกว่าปกติด้วยยุบง่ายกว่ารองเท้าที่เป็นโฟมล้วนๆนะครับยุบง่ายนิดนึงช่วงแรกๆอาจจะดูไม่ชินอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจการวิ่งเบาๆเนี่ยมันจะนุ่มแน่นไม่โครงเคลงนักแล้วก็ส่งแรงคืนได้ดีคนที่วิ่งเคาะๆช้าๆเนี่ยจะมีความสุขเลยแต่ถ้าถามว่านุ่มเป็นมาร์ชเมลโล่ไหมมันก็ไม่ใช่นะครับมันจะมีความแน่นสักนิดนึงแต่ก็สบายเท้าไม่มีความสะท้านรับแรงได้ดีรับน้ำหนักได้ดีผมน้ำหนัก90กิโลเนี่ยสามารถรับได้สบายๆไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นข้อเสียของเจ้านี่มีอยู่อย่างเดียวไม่มีรูล็อกข้อเท้าเวลาวิ่งข้อเท้าจะไม่แนบนะฮะแล้วก็จะรู้สึกว่ารองเท้ามันไม่ได้หลุดส้นแต่มันจะรู้สึกแบบไม่ค่อยกระชับเท่าไหร่ผมเป็นคนติดรองเท้าค่อนข้างกระชับเนาะชอบตรงนี้กระชับนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียเดียวมั้งที่ผมเจอโดยตรงน้ำหนักที่เยอะไม่มีผลกับคู่นี้นะเพราะว่ามีของที่โกงอยู่พอสมควรนะไม่ได้แบบเป็นแผ่นแต่ว่ามีสปริงแบบนี้ก็คือมันก็ขี้โกงได้ดีในทีเดียวถ้าช่วงวิ่งเร็วนิดนึงอาจจะรู้สึกหน่วงบ้างเล็กน้อยนะครับเร็วไม่มากในเพจประมาณเพจเทมโปเบาๆหรือว่าเพจเป็นเพจโซน3อะไรอย่างนี้ก็จะรู้สึกหน่วงเล็กน้อยนะฮะเพราะว่าน้ำหนักเขาค่อนข้างเยอะแต่พอวิ่งเร็วจริงๆแล้วพอเป็นเพจแบบว่าลงคอร์ดเมื่อเช้าผมลองวิ่งเพจ4ดูกลายเป็นว่ารองเท้าคู่นี้กระทืบส่งได้เต็มที่นะครับรองรับดีแล้วก็ส่งแรงคืนได้พอมันเหมือนกับว่าพอกระทืบเท้าลงคือวิ่งเร็วเนี่ยมันจะออกแรงเยอะเนาะกระแทกเท้าแรงกลายเป็นว่าคู่นี้สามารถส่งแรงได้ดีวิ่งอยู่ที่เพจ4ได้2รอบได้สบายๆนะครับก็เหนื่อยแหละแต่ว่าถามว่าวิ่งได้ไหมวิ่งได้แล้วก็ดีซะด้วยนะครับแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วคู่นี้ก็เหมาะสมกับคนทั่วไปแหละเอาจริงๆอย่าไปใช้มันผิดประเภทรองเท้าใช้รองเท้าหนักแล้วไปวิ่งเร็วถ้ากล้ามเนื้อคุณไม่แข็งแรงพอมันก็อาจจะเจ็บนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าวิ่งธรรมดามีความสุขกับมันไปดีกว่ามีความสุขทั้งความนุ่มแน่นที่มันรองรับแล้วก็ขี้โกงส่งเท้าไปข้างหน้าได้ดีกว่ารองเท้าปกติเพราะว่ามันจะเด้งเร็วกว่านะครับของแข็งเนี่ยมันเด้งเร็วกว่าโฟมแน่นอนอยู่แล้วพอมันกดลงปุ๊บมันคืนแรงเนี่ยชัดเจนกว่าโฟมพอสมควรเลยการระบายอากาศบางคนก็อาจจะบอกว่ามันดูเป็นพลาสติกไม่มีรูอะไรเลยมันร้อนอันนั้นก็อันนี้ผมไม่รู้สึกเนาะเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยว่ามันก็คล้ายๆกับรองเท้าซิ่งหลายๆคู่ซึ่งไม่มีรูแบบนี้นะครับจริงๆอ่ะมันมีรูแต่มันเป็นรูที่เล็กมากรูมันละเอียดนะผ้าเขาทอมาแบบละเอียดมันก็จะไม่มีรูให้เราเห็นชัดเจนนะไม่ใช่เป็นแบบพวกเจาะๆหรือว่าถักมาห่างๆข้อดีของ upper แบบนี้ก็คือมันเกาะเท้าดีกว่านะครับคือมันจะให้การตอบสนองที่ดีเพราะว่ามันยืดน้อยนะฮะเชือกยาวนะคู่นี้ความทนทานอันนี้ไม่ต้องถามเนาะยี่ห้อนี้คือทนมากถึงจะเป็นรองเท้าตัวรองมันก็ยังดีอยู่
ในส่วนของรุ่นใหม่เนี่ยที่ถามกันมาว่าทำไมพี่ไม่ลองคือผมดูโง่เฮงแล้วเขามีสะพานจากด้านในสมมติว่าด้านในเป็นสะพานจากด้านหน้าทะแยงขึ้นหลังส่วนด้านอีกด้านนึงก็จะเป็นจากเป็นด้านหลังทะแยงขึ้นไปด้านหน้าคือสลับข้างกันคือความคิดผมก็คือมันน่าจะส่งตัวขึ้นดีพอสมควรแต่ว่ามันจะไม่พุ่งแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ลองพูดกันตรงๆโอเคครับก็น่าจะจบไปสำหรับ Step Reactive Coil Pro ซึ่งราคาน่าคบหางานดีเกินราคาไปเยอะโฟมก็ถ้าถามจริงๆผมว่ามันเหมือนFeedbackเหมือนกันนะอันนี้เราไม่อาจทราบได้ว่าโฟมเขาเป็นอะไรหรือถ้าอย่างเลวร้ายสุดก็เป็น TPU แบบอัดแก๊สคืออาจจะไม่ถึงกับซูเปอร์คริติคอลนะครับไม่ได้รองเท้าไม่ได้ฟูนุ่มฟูขนาดนั้นแต่กับราคาขนาดนี้ซื้อวิ่งสบายๆไม่มีปัญหาแน่นอนครับ